รถไถอุปต้า M95 นะครับจากมันกลางสายฝนครับพายุเข้าแล้วเริ่มมาแล้วครับวันแรกเลยครับอากาศเย็นดีเนาะชื่นว่ามีแชะ อากาศสดชื่นแต่ว่าแชะไปหน่อยเงือบแตกแต่ว่าเจอยางตายออกเกียร์หนึ่งไม่มีเกียร์หนึ่งห้างเลยเกียร์หนึ่งห้างเหรอยังเหลือเกียร์สองเกียร์สี่ลูกเมืองข้าวพายุเขาสองมือมาเร็วแท้เลยท่านเส้นในมากมันจะมีอยู่มากแต่ที่ที่นี่เออตัวอีกอันนึงน่าจะต้องพากันได้อยู่ฟังทั้งใจไปโอ้เอาขึ้นไปทั้งพื้นได้ป่ะถ้าพื้นหมดเรามาเราตักได้ไหม10ตันเลยติอันนี้จักรก่อนที่ไม เดี๋ยวว่าจะตัดเนี่ยตามนึงมีคำถามว่ายกสูงกี่เมตรครับ600.90 เมตรรถไถยกสูงสุด4.20 เมตรฝนก็ตกนะครับเนี่ยฝนตกไม่หนักครับฟ้านั่งดูเลยมันไปเย็นอย่างเดียวแล้วอากาศแห้งหนาวเลยเขาเนี่ยวันลูกแก้วคนวันลูกแก้วนี่กันเพิ่นว่าได้เจาะกวักมือมาเร็วๆไอ้มาอ้วนไอ้กวักมือมาทำไมอ้วนตักเนี่ยเขาบอกลุกไปทั้งลังแต่มันได้จะ20รวมกัน21ตันว่าแต่ยายมันแลนหรือมันจมตัวแต่ดินมันอาจสิแนนหรอแต่ว่ามันก็ถือน้ำมันก็
เริ่มอ้อนเลยเก็บไปท่านครับนี่สิว่าคันเกะไปอีก2ถุงอีก2พาอีตัวมันตกแห้งอ่ะตกแห้งพอไม่ได้เลยอีกจักน้อยแล้วท่านถือสองปลาแล้วเด้อหัวมันใหญ่เนาะสิเต็มเลยสิเต็มเลยอีกประมาณ4ตักหาตักไปพอแล้วครับเมื่อกับมาย่อมไปก่อนเนาะวันนี้ฝนตกแรงกว่านี้เข้าไล่ไม่ได้แน่นอนครับมีตกปล่อยๆครับสี่ศูนย์ครับติดบุ้งกี้มาแสนแปดครับเป็นแบบคานหน้าครับเวลาไถก็ถอดบุ้งกี้ออกครับถอดบุ้งกี้ก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งครับหรือว่าครึ่งชั่วโมงประมาณนั้นนะครับตักมันนี่ดีครับแต่ถ้าเอาไปคีบอ้อยนี่น่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะซื้อตัวคีบมาด้วยครับชุดคีบมาด้วยรวมเป็น 200,300 ครับแต่ว่าไม่ได้คีบสักทีครับ